สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตระกูลเรียกว่าตระกูล SUV ดีกว่านะครับถ้าเป็นตระกูลของรถซีดานนะครับ Mercedes-Benz ก็จะมีตั้งแต่ตัว C-Class E-Class S-Class นะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดในตระกูลซีดานนะครับส่วนตัวที่มันเป็น SUV นะครับก็ถือว่าตัวนี้เทียบเท่ากับ S-Class ในตระกูลซีดานนะครับนั่นก็คือ GLS นะครับตัวนี้เป็น GLS 350D 4Matic AMG Premium นะครับซึ่งเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยรถหรูหราและมีสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับตอนนี้สามารถประกอบในประเทศไทยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้นะครับเมื่อประกอบแล้วออปชั่นเพียบแต่ว่าราคาถูกลงนะครับเป็นที่ต้องการของคนที่ต้องการรถแบบนั่งสบายนะครับท้องสูงไปไหนก็ได้ขับรถไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางตรงนะครับทางขรุขระนะครับไปได้หมดนะครับเท่ากับตัว S-Class เลยทีเดียวนะครับ GLS 350ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่กำลังต้องการอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันมานี้นะครับเราก็ได้มานำเสนอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็เหมาะสมกับราคาอย่างไรเดี๋ยวช่วงท้ายครับจะเปิดเผยราคาให้ฟังครับก็เริ่มต้นกันตรงที่ว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายนะครับจะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นรถ SUV แบบ5ประตูนะครับฝากระโปรงหน้าเรียบหรูดูดีนะครับเพราะว่ามีโลโก้สัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz อยู่ตรงบริเวณปลายฝากระโปรงด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบมัลติบีม LED ซึ่งต้องบอกว่าให้ความสว่างมากเป็นพิเศษหลักการการทำงานในระบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบมัลติบีม LED ทำให้หลอด LED ทั้งหมดจำนวน112หลอดนี้นะครับให้ความสว่างแบบเป็นอิสระจากกันนะครับฉะนั้นระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็คำนวณระดับความสว่างอัตโนมัติตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวนี้นะครับจะทำให้การส่องสว่างของมัลติบีม LED เนี่ยสว่างชัดเจนตลอดระยะทางไม่ว่าจะเป็นมืดมากมืดน้อยมีแสงสว่างหรือว่ามีความสว่างที่ไม่เท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยระบบจะปรับความยาวของลำแสงไฟหน้าให้ส่องได้ไกลกว่า650เมตรเลยทีเดียวก็เรียกว่าจนสุดสายตาคานกระจังหน้านะครับเป็นแบบคู่แล้วก็มีโลโก้ของ Mercedes-Benz ดาว3แฉกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับถ้าดูรายละเอียดกันในส่วนของตัวครีบที่เป็นกระจังหน้านะครับจะเป็นลักษณะเป็นรูปพัดนะครับเป็นลักษณะเฉพาะอีก1อย่างที่ทำให้ดูสวยงามแล้วก็แปลกตาไปจากรถทั่วๆไปนะครับในขณะที่ล้อแม็กเป็นลาย5ก้านของ AMG นะครับขนาด21นิ้วขอบยาง45นะครับแล้วก็ยังมีบันไดด้านข้างที่เป็นแนวกันลื่น3แถวนะครับโดยด้านข้างนี้จะเห็นเป็นรูปแปลกที่สวยงามมีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงสูงกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับไฟท้ายเป็น LED ดวงใหญ่มองเห็นชัดเจนแล้วยังมีท่อไอเสียคู่ทางด้านล่างที่รับกับกันชนหลังนะครับสังเกตดูจะเห็นในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องนะครับทำให้การถอยเข้าถอยออกหรือจอดนะครับในที่ที่แคบนะครับสามารถทำได้โดยง่ายๆเลยทีเดียวพอเข้ามาดูภายในแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mercedes จริงๆนะครับเพราะว่ามีที่ปรับเบาะนั่งไฟฟ้านะครับอยู่ที่ด้านข้างของประตูซึ่งไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับลำโพงเครื่องเสียงรอบคันพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นมัลติมีเดียที่เรียกว่าสามารถดูหนังฟังเพลงควบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับโทรศัพท์เรื่องของการค้นหาสัญญาณ GPS นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการควบคุมเชื่อมต่อกับระบบมัลติมีเดียอื่นๆนะครับด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วก็คือประมาณฟุตเศษๆเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะดูกับ
กล้องสองหลังรอบคันนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่า Bird Eye Perspective นะครับที่สามารถให้ทัศนวิสัยแบบดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับภายในเป็นสีดำรอบคันเลยนะครับใช้หนังสีดำแล้วก็เดินตะเข็บด้วยสีขาวนะครับแล้วก็มีสอดแทรกทางด้านข้างของประตูแล้วก็ตรงคอนโซลเป็นลายไม้สีดำน้ำตาลนะครับให้ความหรูหราแล้วก็สวยงามพวงมาลัยท้ายตัดแบบสปอร์ตนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่ก็ตามทีนะครับแต่ว่ายังมีความเป็นสปอร์ตโดยเฉพาะยิ่งคอนโซลกลางนะครับจะมีแนวโค้งสะพานนะครับลักษณะเป็นเหมือนสะพานสามเหลี่ยมนะครับที่เป็นมือจับไปในตัวนะครับเพื่อมอบความเป็นส่วนตัวนะครับของที่นั่งซ้ายขวาสองข้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการควบคุมเรื่องของเนวิเกเตอร์เรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับระบบของเกียร์นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ที่ตรงคอนโซลกลางนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องเสียงหรือว่าแอร์คอนดิชันซึ่งมีให้แบบเพียบเลยทีเดียวนะครับตอนหน้าเนี่ยนะครับมีช่องแอร์ถึง6ช่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยนะครับยังมีที่เก็บของขนาดใหญ่ไฟส่องสว่างที่ต้องเรียกว่าหรูหราเลยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะแบบไดมอนด์อยู่ทางด้านหน้านะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างอยู่ซ้ายขวานะครับเนื่องจากว่าตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบพาโนรามาซันรูฟนะครับซึ่งเป็นซันรูฟขนาดใหญ่มากตั้งแต่หน้าไปจนจรดท้ายเลยทีเดียวก็เลยมีลักษณะเป็นฝ้าเพดานแบบผ้านะครับและที่สำคัญนะครับที่นั่งตอนที่2ทางด้านหลังที่นั่งแบบ3คนนะครับก็จะเป็นมัลติมีเดียที่มีจอขนาดใหญ่นะครับส่วนทางด้านหลังนะครับที่นั่งตอนที่2ซึ่งนั่งได้3คนนี้นะครับนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายการนั่งที่ค่อนข้างสุนทรีแล้วนะครับยังมีจอมอนิเตอร์ขนาด 11.6 นิ้วนะครับ2ตำแหน่งซ้ายขวานะครับติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังคนขับแล้วก็ที่นั่งข้างคนขับนะครับเพื่อให้ผู้ที่นั่งตอนที่2นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงหรือว่าสามารถจะใช้จอเชื่อมต่อกับ USB ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนในรถอย่างเต็มที่นะครับส่วนที่นั่งตอนที่3นะครับเป็นอีก2ที่นั่งนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวเป็นรถ7ที่นั่งในแบบที่ไม่ทิ้งที่นั่งตอนที่3ไปเลยนะครับแล้วก็เข้าออกได้ง่ายดายเนื่องจากว่าที่นั่งของตอนที่2นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนโยกมาข้างหน้าด้วยระบบไฟฟ้านะครับคนที่ไม่มีแรงผู้หญิงตัวเล็กนะครับหรือผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวสัมผัสนะครับที่นั่งตอนที่2ก็จะเปิดเพื่อให้เข้าไปนั่งตอนที่3ได้ง่ายๆนะครับเป็นรถที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับที่นั่งแล้วก็ความสุนทรีภายในทั้ง7ที่นั่งเพราะแม้แต่ที่นั่งตอนที่3นะครับเป็นที่นั่งตำแหน่งที่6ที่7นะครับก็ยังมีลำโพงของเครื่องเสียงอยู่ซ้ายขวาอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตรงส่วนของที่เป็นบรรทุกสัมภาระทางด้านหลังเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่กว้างขวางมากนักแต่ความจุของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารถซีดานทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกนะครับทำได้ง่ายๆโดยการพับที่นั่งตอนที่2กับตอนที่3ลงไปนะครับพื้นที่การบรรทุกด้านหลังนี่เรียกว่าปิกอัพยังอายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีขนาดกว้างขวางแล้วก็ใหญ่โตมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านตอนท้ายนะครับถ้าเราเปิดฝากระโปรงเข้าไปนะครับก็จะเห็นทางด้านซ้ายขวามีสวิตช์อยู่นะครับสวิตช์ทางด้านซ้ายขวาเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์แตกต่างกันทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น 2L กับ 2R คำว่า 2L กับ 2R นั่นก็คือสามารถที่จะใช้สวิตช์นี้นะครับควบคุมเบาะที่นั่งตอนที่2ทางด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อพับไปนะครับหรือว่าจะเปิดขึ้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะบรรทุกของเพิ่มส่วนทางด้านขวานะครับ
จะมี 3L กับ 3R นั่นก็คือที่นั่งตอนที่3นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับสามารถที่จะพับไปได้ด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นรูปด้านท้ายรถนะครับอันนั้นนะครับสามารถที่จะปรับช่วงล่างของทางด้านท้ายให้ยกสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้บรรทุกของอะไรนะครับเราก็สามารถกดทางด้านท้ายให้ต่ำลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบรรทุกของเยอะๆนะครับกลัวว่าน่าจะเชิดหรือน่าจะลอยนะครับเราก็สามารถปรับสวิตช์ให้ท้ายรถยกสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างเป็นแบบถุงลมนะครับทำให้หน้าไม่ลอยเวลาบรรทุกของเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายแล้วก็เป็นเทคโนโลยีสำหรับความสะดวกสบายการต้องการบรรทุกของเพิ่มการบรรทุกคนนะครับอันนี้ช่วยให้การเดินทางกับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับทำได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวนะครับรถ GLS คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็มีเครื่องขนาดใหญ่ด้วยนะครับฝากระโปรงเปิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ต้องมีเสาค้ำยันอะไรที่ต้องมาทำนะครับเพราะว่ามีโชกซ้ายขวาที่รับน้ำหนักของฝากระโปรงอยู่แล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง6สูบ4วาล์วต่อสูบนะครับเป็นเครื่อง 3,000cc หรือ 2,925cc นะครับเป็นเครื่อง 3.0 ลิตรนะครับมีแรงม้าสูงสุดถึง286แรงม้าที่ 3,400 รอบก็มาแล้วนะครับไปจนถึง 4,600 รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงกว้างสำหรับการเข็นแรงม้าออกมาเลยทีเดียวนะครับนั่นเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของเครื่องยนต์ดีเซลของ Mercedes-Benz นะครับแรงบิดสูงสุดให้ถึง600นิวตันเมตรที่ 1,200 รอบก็มาแล้วนะครับไปจนถึง 3,200 รอบต่อนาทีนะครับอัตราเร่งอย่าดูถูกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ตามนะครับเพราะว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นรถที่มีความเร็วสูงสุดนะครับ227กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความจุถังน้ำมัน90ลิตรนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ให้ความสะดวกสบายให้ความแรงในด้านสมรรถนะแล้วก็ยังประหยัดเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับควันไม่ดำนะครับเสียงไม่ดังนะครับลองดูนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องของทางด้านสมรรถนะแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับเป็นระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันที่อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ใช้สัญญาณเรดาร์ตรวจจับถ้ารถคันหน้าช้าเราช้าด้วยรถคันหน้าเบรกเราเบรกด้วยนะครับอันนี้ช่วยให้รักษาระยะห่างในการจะชนท้ายคันหน้าได้นะครับส่วน Blind Spot Assist นะครับเป็นจุดบอดจุดอับสายตาเวลามีรถแซงเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดสำเหลี่ยม Blind Spot นะครับก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะครับสำหรับตัว Active Lane Keeping Assist นะครับเป็นการรักษาระยะล้อนะครับให้อยู่ในเลนนะครับถ้าเกิดมีการข้ามเลนหรือเปลี่ยนเลนไปโดยที่ไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนทำให้เราสามารถรู้ว่าเราเนี่ยออกนอกเลนแล้วหรือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทางด้านคนขับถ้าเกิดมีอาการเผลอเลยนะครับหรือว่าหลับในหรือว่าการอ่อนเพลียจากการขับรถนะครับก็ช่วยได้ในเรื่องของการข้ามเลนไปโดยไม่รู้ตัวนะครับในส่วนของ Mercedes-Benz Emergency Call System นะครับสามารถที่จะให้บริการช่วยเหลือจากสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz จะทำการต่อไปยัง Emergency Customer Contact Center นะครับศูนย์บริการฉุกเฉินของ Mercedes-Benz ที่ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง365วันเลยทีเดียวนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4Matic นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ Full Time แบบ4Matic นะครับทำงานแบบอัตราทด45 55นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนน
ต้องเรียกว่าระบบนี้ช่วยให้การควบคุมรถบนทางลื่นถลายนะครับทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางหิมะในต่างประเทศหรือว่าจะเป็นทางที่เปียกลื่นชื้นแบบประเทศไทยที่มีฝนตกบ่อยๆนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของความปลอดภัยอีกอย่างที่สำคัญเลยนะครับก็คือเมื่อสตาร์ทรถแล้วและถ้าเกิดประตูปิดไม่แน่นนะครับเปิดประตูค้างโอไว้เนี่ยนะครับใส่เกียร์ดีอย่างไรซะรถก็เบรกอัตโนมัตินะครับไม่สามารถจะเคลื่อนรถออกไปได้หรือถ้าเป็นที่นั่งตอนที่2หรือตอนที่3เนี่ยนะครับเกิดล็อกไม่แน่นปิดไปไม่สุดเนี่ยนะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอด้วยเหมือนกันว่าที่นั่งหลังตำแหน่งไหนนะครับที่ล็อกไม่สนิทนะครับสุดท้ายเลยนะครับสำหรับเจ้า GLS 350D 4MATIC AMG Premium ตัวนี้นะครับมีระบบฟังก์ชันเตรียมรถเข้าสู่เครื่องรางรถอัตโนมัตินั่นคืออะไรนั่นคือเมื่อทันทีที่สั่งงาน AirMATIC ตัวนี้แล้วนะครับฟังก์ชันก็จะทำงานผ่านหน้าจอ Media Display นะครับระบบคอมพิวเตอร์จะสั่งการให้ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติหยุดทำงานหน้าต่างหรือซันรูฟจะถูกปิดกระจกมองข้างจะถูกพับเก็บแล้วก็ระบบช่วงล่าง AirMATIC จะปรับยกตัวรถขึ้นในระดับความสูงที่สูงที่สุดเพื่อให้ล้างรถได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะอาดที่สุดด้วยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC AMG Premium ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 6,499,000 บาทนะครับก็ลองติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ดูนะครับว่าสามารถที่จะจองตัวนี้ได้ไหมหรือว่าจะเอาตัวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องถือว่าเป็นรถที่หรูหราในชั้นของ SUV ที่เป็น SUV ตัวใหญ่สุดของ Mercedes-Benz นะครับคราวหน้าเราจะเจอรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะนำมาให้ได้ชมกันอีกนะครับครั้งนี้ถ้าพอใจนะครับแล้วก็ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ